เราจะมาแกะเสื้อผ้ากันนั่นเองนะครับตัวนี้เราซื้อมาในราคา99บาทเท่านั้นฟังไม่ผิด99บาทนี่เป็นคาร์ดิแกนราคาไม่ถึง300นะคะทุกคนแต่ก็คือหนาต้องปิดจุกไหมเดี๋ยวน้องออกมาเซย์ไฮทำไงอันยอชิกรีนูชอนนะฮะคลิปวิดีโอนี้เราจะมาแกะเสื้อผ้ากันนั่นเองนะครับซึ่งเราได้มา2ตัวแล้วตอนนี้นะคะทุกคนมันไม่ใช่แค่เสื้ออย่างเดียวนะคะมันรวมถึงแฟชั่นอื่นๆด้วยนั่นเองนะจ๊ะก็เดี๋ยวเรามาแกะ2ซองนี้กันก่อนว่าได้อะไรมาบ้างเริ่มกันที่ซองนี้ก่อนเลยนะจ๊ะซองนี้เป็นเสื้อยืดสีแบบว่าเขียวผ้าดีนะเนี่ยคอตตอนนี่เป็นสีเขียวลายไม้วาซาสกีนะคะทุกคนมันมีลายสกินเยอะมากคือแบบหลายตัวมากคือลายสกินเยอะแล้วเขาสามารถเลือกสีได้ว่าเราจะเอาสีดำสีฟ้าสีชมพูสีขาวสีครีมอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นร้านที่แบบว่าคัสตอมได้เลยแล้วเขาก็จะมีลายให้เราเลือกว่าเราอยากได้ลายอะไรอะไรอย่างแล้วก็เป็นผ้าคอตตอนนะทุกคนต่อไปนะฮะซองนี้ปิ๊งปองอันนี้เป็นกางเกงยีนเอวยืดนั่นเองนะครับทุกคนอันนี้เราสั่งซ้ำก็คือเรามีอยู่ตัวหนึ่งนะครับเป็นสีดำเคยแกะไปรอบหนึ่งนะครับแล้วเราแบบว่ามันสบายดีมันใส่ง่ายมันหยิบแล้วก็มาใส่ง่ายดีไม่ต้องคิดเยอะแล้วก็เรารู้สึกว่าตัวนั้นพอดีตัวเกินไปสำหรับเราเราอยากได้ความแบบใหญ่ๆนิดนึงหรือแบบไม่ได้พอดีกับขาเราเกินไปอยากได้มีความเป็นแบบใหญ่กว่าตัวนิดนึงอะไรอย่างนี้ก็เลยสั่งมาเพิ่มนะครับก็สั่งเป็นที่ตัวใหญ่กว่านั่นเองนะครับทุกคนแต่ว่ารอบนี้เนี่ยสั่งมาเป็นสีฟ้ามานะครับทุกคนรอบที่แล้วเราสั่งเป็นสีดำมามันสามารถแมทชิ่งได้กับหลายๆลุคเลยแมทกับตัวเมื่อกี้ก็ได้นะจริงเสื้อสีพื้นนะครับทุกคนธรรมดาธรรมดาเลยร้านที่เรากดมาเป็นร้านจาฟาแต่ว่าจริงๆแล้วก็คือเจ้าเดียวกับร้านอิงแพมนั่นแหละนะทุกคนตัวนี้เราซื้อมาในราคา99บาทเท่านั้นฟังไม่ผิด99บาทเท่านั้นนะทุกคนแต่แบบเป็นผ้าดีผ้าที่แบบใส่แล้วไม่ได้บางขนาดนั้นดีผ้าค่อนข้างหนานะแต่ละชิ้นที่เราสั่งมาเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ให้ที่ description แล้วก็คอมเมนต์นะครับทุกคนซองต่อไปนะครับนี่มาในนี้อันนี้มาจากจีนนะกางเกงมันเป็นคาโก้นะเขาเรียกว่าคาโก้สีฟ้าแต่ฟ้าแบบฟ้าอ่อนอ่ะเธอฟ้าอ่อนในรูปมันดูเป็นฟ้าแบบดูยีนนิดนึงเทาๆนิดนึงเนาะนี่อันนี้นะฮะเป็นการสั่งร้านเดิมแต่เป็นกางเกงคนละรุ่นแต่ว่ารอบนี้เนี่ยเรามาเป็นกางเกงยีนแบบเอวไม่ยืดแต่จะเป็นเอวแบบรูดซิปอะไรอย่างนี้นะทุกคนแจนนี่คือเป็นกางเกงยีนที่ไม่ได้เป็นผ้ายีน 100% นะมีความรู้สึกนะแต่เรารู้สึกเราชอบอ่ะนะเป็นสีจริงๆมันก็ไม่ดำนะทุกคนคือมันก็ออกเป็นพูดว่าไงดีอ่ะมันคือสีเทาอ่ะสีเทานะตัวนี้ที่เราสั่งมาเอวค่อนข้างใหญ่เลยนะก็ไม่ค่อยอยากสั่งไซส์ใหญ่หรอกแต่อยากได้กางเกงที่มีความว่าขาใหญ่ๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยสั่งแบบนี้มานะทุกคนปิ้งปองเป็นกางเกงแบบตัวนี้เราเคยซื้อมาแล้วรอบหนึ่งแล้วก็มาซื้ออีกรอบหนึ่งนะอันนี้เป็นกางเกงคาโก้เป็นแบบเอวยืดๆอย่างนี้ก็ค่อนข้างใหญ่อยู่ใส่ได้ค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็มันจะเป็นกางเกงแบบสวยนะครับแล้วก็ใส่สบายด้วยนะฮะอันนี้ก็ราคาไม่แพงนะประมาณ160-170บาทนะบอกก่อนว่าอันนี้เนี่ยคือโดนป้ายามาจากพี่ที่ทำงานนะครับทุกคนคือพี่ที่ทำงานมีกันเราก็ต้องมีด้วยเฮ้ยมันเป็นเรื่องที่แบบชวนกันซื้อเวอร์คือแบบว่าเอาเลยส่งลิงก์ให้อย่างนี้ซึ่งคือฉันงงแบบความป้ายยาป้ายใจสังคมแบบป้ายยานี่เลยฮะให้ดูกันใกล้ๆเป็นเสื้อแคดิแกนนั่นเองนะครับทุกคนนี่ผ้าดีเลยคือผ้าแบบดีใหม่พรมแท้ราคาก็คือว่าสมเหตุสมผลคือถ้าจะเอาดีกว่านี้ก็ไปสั่งร้านอื่นนี่เป็นคาร์ดิแกนที่แบบว่าราคาไม่ถึง300นะทุกคนแต่ก็คือหนามากเอาจริงคือถ้าใส่แล้วแบบไปถ่ายรูปคาเฟ่ในประเทศไทยคือร้อนเพราะว่ามันหนามากจริงแล้วคือน่ารักมากฉันชอบฉันแบบเลิฟเอเนอร์จีเป็นคาร์ดิแกนแบบตัวใหญ่ๆอย่างนี้นะทุกคนนี่ฟิลนี้แล้วคือแบบใครเป็นสายว่าแบบแซบแซบก็อาจจะแบบไม่ต้องใส่เสื้อด้านในใส่แค่คาร์ดิแกนแล้วไปข้างนอกได้เลยเวอร์ปะ
เออเวอร์นะเฮ้ยเราชอบอ่ะมันมีความว่าเป็นคาร์ดิแกนในราคาแบบไม่ถึง300แต่มันหนาหนาแบบหนาจริงไม่ได้หนาแบบจกตาแล้วก็คือแบบยืดหยุ่นคือแขนเราก็สามารถที่จะแบบมันดูโอเวอร์ไซส์นิดนึงด้วยอ่ะทุกคนเออมันไม่ได้มีความว่าเป็นเสื้อคาร์ดิแกนที่พอดีตัวขนาดนั้นนะทุกคนเป็นคาร์ดิแกนที่รู้สึกว่ามันมีความตัวใหญ่อยู่ถ้าถามว่าเป็นผู้หญิงตัวเล็กร่างบางอะไรอย่างงี้ก็จะมีความเป็นคาร์ดิแกนแบบยืมผัวมาเออเป็นคาร์ดิแกนแบบยืมผัวมาใส่ร่างอย่างฉันก็คือเป็นคาร์ดิแกนแบบอย่างงี้เออนะทุกคนก็น่ารักดีซึ่งฉันมีความรู้สึกว่าฉันจะไม่ได้จบแค่ตัวนี้ฉันมีความรู้สึกว่าเดี๋ยวฉันจะมีการกดเพิ่มแน่นอนเออก็เลยว่าเดี๋ยวอาจจะมีมาอีกนะทุกคนอยู่ในคลิปนี้แหละทุกคนมีพัสดุมาเพิ่มนะครับซองแบบนี้คุ้นๆไหมเป็นของจากร้านที่ซื้อมาเล่าที่แล้วกดตัวนั้นปุ๊บอีกตัวหนึ่งก็คือเตรียมกดเป็นคาร์ดิแกนเหมือนกันกับตัวนั้นเลยนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นสีดำด้วยความว่าลองใช้สีครีมแล้วมันคือแบบมันเลิศมันปังก็เลยซื้อมาอีกสีหนึ่งเลยนั่นเองนะครับทุกคนก็คือสีดำนั่นเองมันแบบสบายใส่ง่ายใส่ชิลๆใส่แบบจอยๆไม่ต้องคิดเยอะใส่เสื้ออะไรเลยก็ใส่ตัวดีก็คือจบคือแบบมันเป็นคอมบิเนชันที่ถูกต้องนะทุกคนนึกออกปะอะไรเงี้ยคือมันน่ารักแล้วมันก็แบบฟีลแบบอย่างเงี้ยเนื้อออกมาทุกคนก็แบบใส่ง่ายแล้วก็ฉันรู้สึกว่ามันหนาเออสามารถใส่ไปออฟฟิศที่หนาวๆได้แล้วรู้สึกว่ามันโอเคเป็นความอุ่นที่โอเคไม่ได้เป็นความอุ่นที่แบบร้อนๆเลยอะไรเงี้ยกลายเป็นว่ามีคาร์ดิแกน2ตัวแล้วนะจ๊ะณจุดนี้มันน่ารักจริงอันนี้ต้องยอมรับต้องให้เขาเนาะเป็นเสื้อผ้าจากจีนนะครับทุกคนเป็นร้านที่เราชอบสั่งนะฮะชื่อร้านว่า Incheon หรือ Incheon หรือ Incheon หรือ Incheon ช่างมันนะครับก็นั่นแหละเดี๋ยวเรามาแกะดูซึ่งเราสั่งมา2ตัวด้วยกันนะครับนี่มาดูกันว่าเราสั่งอะไรมาบ้างจังๆนี่เป็นเสื้อฟิลแบบลูกฟูกฟิลแบบผ้าใหม่นี่มันชื่ออย่างงี้ทุกคนอ่านว่าอะไรก็ไม่รู้นะก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงเอออินเสื้อผ้าแบบนี้แล้วมันคือแบบไหนมันคือยังไงนะฮะทุกคนนี่ข้างหน้าเนี่ยเป็นแบบคอแบบนี้คอ Vกระดุมนะครับกะจะมาใส่แบบพอดีเนาะถ้าไม่ใส่พอดีตัวคอมันก็จะกว้างเกินมันก็จะกลายเป็นแบบว่าโประดับหนึ่งนะฮะทุกคนอันนี้ก็เป็นสีน้ำตาลเนาะเป็นผ้าแบบลูกฟูกอย่างนี้อีกตัวหนึ่งมันคล้ายกันเลยนะอีกตัวหนึ่งก็คือคล้ายกันเลยเนื้อผ้ามันจะมีความเป็นแบบเหมือนผ้าคาร์ดิแกนทุกคนเหมือนผ้าถักอะเนาะเหมือนอันนี้เลยแต่ว่าจะบางกว่านะครับนี่จะเหมาะกับการแบบใส่แบบไปข้างนอกตัวเดียวเนาะแต่ถ้าหากว่าแบบเนี้ยคือใส่ไปข้างนอกก็จะช้ำๆหน่อยเพราะว่าเออมันก็แบบหนานิดนึงเนาะก็จะเป็นสีฟ้าอย่างนี้เลยที่เราซื้อสีฟ้าบ่อยเนี่ยไม่ใช่ว่าเฮ้ยชอบสีฟ้าหรืออะไรนะทุกคนสีมงคลสีฟ้ามันมาบ่อยมาก1สัปดาห์เรามี7วัน3วันคือสีฟ้าไปแล้วฉันงงอ้าวนี่คือซื้อเสื้อผ้าตามสีมงคลนะเฮ้ยพลาดไม่ได้เฮ้ยอันนี้ก็เป็นคอวีเหมือนกันนะครับแล้วก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้เนาะจะเป็นแบบกระดุมอย่างนี้ทั้ง2ตัวเนี่ยมีความคล้ายกันก็คือแขนสั้นเหมือนกันทั้ง2อันเลยนะทุกคนเนื่องจากว่าเฮ้ยเราพอจะทราบแล้วว่าประเทศไทยมันน่าจะรอระดับนึงก็เลยคิดว่าสั่งเป็นแขนสั้นมาแล้วกันจริงเขาก็มีเสื้อแขนยาวเหมือนกันนะทุกคนแต่ว่าเรารู้สึกว่าถ้าเป็นแขนยาวก็จะมีเป็นคาร์ดิแกนอย่างนี้อยู่แล้วก็ไม่ต้องสั่งเพิ่มนะฮะทุกคนเนาะก็เดี๋ยวจะขออนุญาตลองใส่2ตัวนี้ให้ดูนะครับเป็นอะไรอย่างนี้ไปนะทุกคนนี่ก็คือใส่แบบนี้เลยแล้วก็แขนสั้นแต่ไม่ได้สั้นจ๋านะทุกคนมันมีความแบบระบายนิดนึงความรับนางฟ้าก็คือประมาณนี้ทุกคนคือสวยเอาจริงคือสวยคือแบบใส่แล้วแบบยังไงแปลว่าอะไรใส่แล้วแบบแต่ใส่สีฟ้าให้ดูนะจริงจะบอกว่าไม่ค่อยชอบเสื้อผ้าสีฟ้าเท่าไหร่เลยอะมันมีเยอะมากคือฉันมีความทรมานจิตใจที่แบบต้องสั่งเสื้อผ้าสีฟ้าเออเพราะอยากใส่เสื้อแบบนี้ก็เลยต้องสั่งสีฟ้ามาด้วยนะแต่มันเป็นสีฟ้าที่ฟ้าเกินน่ะทุกคนฟ้าแบบตะโกนอ่ะสีฟ้าก็ประมาณนี้นะทุกคนคือชุดนอนบอสอันนี้เอาจริงนะคือมีความแบบบางอยู่ทุกคนคือกลัวมากเลยว่าเฮ้ยใส่ไปแล้วว่าจะแบบต้องปิดจุกไหมเดี๋ยวน้องออกมาเซย์ไฮทำไงนะทุกคนก็จะเป็นสีฟ้าประมาณนี้นะทุกคนเหมือนสวยมั้งไม่รู้ซึ่งอันเนี้ยเรารู้สึกว่าถ้าเราไม่อยากใส่แบบเป็นอย่างนี้เราก็สามารถที่จะหาเสื้อแขนกุดหรือว่าเสื้อแขนที่แบบมันไม่ได้ยาวเท่าอันเนี้ยทุกคนมาใส่ด้านในได้มันก็จะได้อีกลุคนึงจะได้เป็นความแบบเหมือนเสื้อคลุมแต่เป็นเสื้อคลุมที่แขนสั้นเหมาะกับประเทศไทยเพราะมันก็จะไม่ได้ร้อนมากนั่นเองนะทุกคนประมาณนี้เอาจริงมันน่ารักนะเนี่ยต่อไปนะครับอยู่ในซองนี้อันนี้เนี่ยโดนป้ายามาจากใน TikTok นะฮะทุกคนด้วยความว่ากระแสเขามาแรงมากลูกเราก็ไม่รู้ว่ามันแบบด้วยความที่เราดูเขาบ่อยหรือเปล่าเขาก็เลยแบบว่าเจอบ่อยอะไรเงี้ยเนาะเพราะว่านี่คือ
รองเท้าแบบแต่แบบเป็นแบบส้นตึกนะทุกคนแล้วก็มีความแบบคุมหน้าอย่างก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเรียกว่าอะไรแต่แบบมันน่ารักบอมันแบบใส่กับเท้าแล้วมันจะดูแบบเท้าเล็กลงเพราะรองเท้ามันใหญ่มากอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเหมือนรองเท้าแบบไซเบอร์เริ่มไซจัมโบ้อะไรอย่างเงี้ยแล้วพอใส่แล้วก็จะดูเท้าเล็กลงแล้วก็จะดูสูงขึ้นด้วยเพราะว่ามันค่อนข้างแบบหนาเลยอะทุกคนเกือบนิ้วนึงได้มั้งก็จะทำให้เราดูสูงขึ้นด้วยนิดนึงนะคะทุกคนในขณะที่เป็นรองเท้าแตะนั่นเองนะก็ใส่เล่นๆอยู่บ้านนะไม่ได้คงใส่ไปไหนหรอกหรือเปล่าไม่รู้โอเคก็สำหรับในบรรดาแฟชั่นเสื้อผ้าต่างๆนานาเราก็จะมาประมาณนี้นะครับทุกคนก็หวังว่าเพื่อนจะชื่นชอบกันเนาะนานาอาจจะมาทีนะครับสำหรับซีรีส์นี้เนาะก็ผัดกันไปเดือนหน้าก็อาจจะเป็นแบบอื่นอาจจะเป็นแก๊สเจ็ตหรืออาจจะเป็นอาหารหรืออาจจะเป็นเครื่องสำอางอะไรอย่างงี้ก็ผัดกันไปเนาะนานๆมาทีแล้วกันเราว่าเราจะสั่งให้น้อยลงแล้วเพราะเสื้อผ้ามันค่อนข้างเยอะแล้วเราก็ไม่ได้บางตัวก็ไม่ได้ใส่เลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็นั่นแหละเนาะก็สำหรับวิดีโอนี้เนี่ยกับการแกะเสื้อผ้านะครับแกะพัสดุเสื้อผ้าแฟชั่นอิเซสซอรี่ต่างๆนู่นนี่นั่นนะครับก็มีประมาณนี้นะถ้าเพื่อนๆชอบเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็บรรดาลิงก์ต่างๆเสื้อผ้าต่างๆที่เราซื้อมาเดี๋ยวเราจะแนบลิงก์มาให้ที่ description นะครับแล้วก็ถ้าใครอยากดูแฟชั่นต่างๆนานาที่เพิ่มเติมนอกจากในวิดีโอนี้อยากเห็นรูปอยากเห็นเราอัปเดตเทรนด์ของตัวเองการแต่งตัวของตัวเองเนี่ยก็สามารถไปติดตามใน IG ได้เลยเราขอตัวไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่บ๊ายบาย